สวัสดีครับเดี๋ยวในวิดีโอตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงวิธีการปรับสีนะครับแล้วก็ปรับค่าความสว่างความเข้มต่างๆเนี่ยโดยใช้เครื่องมือใน Photoshop นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่ามันสามารถปรับแต่งนะครับในเรื่องของสีได้ยังไงบ้างนะครับรวมถึงเครื่องมือที่เราจะใช้ในการปรับแต่งพวกโทนพวกความเข้มความสว่างต่างๆเนี่ยมันมีเครื่องมืออะไรได้บ้างนะครับที่เราสามารถใช้งานที่เป็นตัวเบสิกในโปรแกรม Photoshop นะครับก็อันนี้ผมจะมีภาพตัวนี้นะครับอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับก็อย่างแรกสุดเนี่ยเวลาผมจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับอย่างภาพตัวนี้ถ้ามันอยู่ในโหมด background ตัวนี้นะครับผมมันจะ copy ขึ้นมาก่อนนะครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราใช้เครื่องมือในการปรับสีของ Photoshop นะครับอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยอย่างเช่นเราใช้บางคนอาจจะคุ้นกับเลเวลนะครับถ้าเราใช้เลเวลปุ๊บลองปรับไปเลยเนี่ยนะครับมันจะเห็นผลทันทีเลยแต่ว่ามันไม่สามารถปรับแต่งแก้ไขอะไรได้ทีหลังนะครับงั้นวิธีนี้อาจจะไม่เวิร์คนะครับผมจะแนะนำว่าไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่นะครับผมแนะนำว่าให้ดูเคทเลเยอร์ขึ้นมาก่อนนะครับปึ๊บหรือจะ Ctrl J ก็ได้นะครับกด Ctrl J ปุ๊บมันจะเป็นการ copy layer ขึ้นมาหลังจากนั้นเนี่ยนะครับให้ทำการแปลงตัวนี้นะครับให้ทำการแปลงเลเยอร์ตัวนี้นะครับคลิกขวา convert to smart object เพื่อไม่ให้มันกระทบกับตัวเลเยอร์เราแค่สมมติว่าเวลาเรามันจะไม่กระทบกับเลเยอร์เราเลยนะครับดังนั้นถ้าสมมติเราใส่เลเวลลงไปเนี่ยปุ๊บอย่างเงี้ยนะครับจะเห็นว่ามันจะเป็น smart filter ขึ้นมานะครับเราสามารถเปิดปิดค่าของมันได้ซึ่งถ้าเราไม่ใช้ไม่แปลงตัวนี้เลเยอร์ตัวนี้ให้กลายเป็นสมาร์ทออบเจกต์ก่อนเนี่ยมันจะไม่ขึ้นอย่างนี้ขึ้นมาแล้วมันจะไม่สามารถปรับไปปรับมาได้นะครับงั้นวิธีการที่ทำโดยที่ไม่ได้แปลงตัวเลเยอร์เนี่ยเป็นสมาร์ทออบเจกต์ผมก็เลยไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะครับทีนี้เครื่องมือปรับแต่งสีใน Photoshop มีอะไรบ้างนะครับจริงๆแล้วมีเยอะมากนะครับแล้วก็เครื่องมือพวกนี้เนี่ยมันก็อยู่กับ Photoshop มานานมากแล้วนะครับก็มันจะอยู่ในแท็บ image ตัวนี้นะครับในแท็บ image ตัวนี้นะครับมันจะมีอย่างแรกเลยคือโหมดนะครับคือโหมดที่เราทำงานเนี่ยมันจะเป็นโหมดแบบไหนซึ่งโดยปกติเนี่ยเราจะทำงานในอยู่ในโหมด RGB color นะครับคือ red green blue นะครับอันนี้ก็คือจะใช้สำหรับแสดงผลบนจอภาพทั่วไปนะครับแต่ถ้าคุณต้องการเอาไป print นะครับอาจจะเป็น CMYK color นะครับส่วน lab color เนี่ยจะเป็นเหมือน RGB color ที่มันค่าเรนจ์ของสีมันเยอะขึ้นนะครับแล้วก็บิตแมปอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเกรสเกลก็เป็นขาวดำนะครับแต่ถามว่าถ้าเราจะใช้เป็นเกรสเกลปุ๊บเนี่ยมันจะถามว่าให้เราแฟลทเทิร์นก็คือทำให้ภาพเนี่ยเลเยอร์ทุกอย่างเนี่ยมันไม่มีนะครับก็คือกลายเป็นภาพทั่วไปในลักษณะแบบนะครับผมย้อนกลับไปนะครับอันนี้เป็น history ของผมสามารถกดย้อนกลับไปได้ทีนี้ฟังก์ชันที่ผมจะชอบนะครับมันจะมีอยู่3ตัวนี้นะครับก็คือสำหรับคนที่ขี้เกียจปรับแต่งอะไรเยอะมากมันจะมีออโต้โทนออโต้คอนทราสต์และออโต้คัลเลอร์อยู่นะครับเราสามารถกดออโต้โทนปุ๊บนะครับออโต้โทนเนี่ยมันจะพยายามปรับสีให้โดยอัตโนมัติเลยนะครับถ้าดูภาพนะครับหรือถ้าเป็นออโต้คอนทราสต์นะครับมันก็จะปรับคอนทราสต์ให้อัตโนมัติเลยหรือว่าจะเป็นAuto Color นะครับมันก็จะปรับสีให้ซึ่งบางอันอาจจะเวิร์กนะครับกับบางภาพแต่ส่วนมากเนี่ยผมไม่ค่อยใช้ในลักษณะแบบนั้นนะครับเครื่องมือที่ผมจะใช้เนี่ยมันจะเป็นเครื่องมือที่อยู่ใน Image แล้วก็ Adjustment พวกนี้นะครับซึ่งเครื่องมือพวกนี้ทั้งหมดนะครับต้องบอกว่าเครื่องมือพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยเราสามารถที่จะใช้งานนะครับจะกดเลือกตรงนี้ก็ได้นะครับหรือจะใช้คีย์ลัดก็ได้ในแต่ละตัวนะครับหรืออีกอย่างนึงคือเราใช้ตรง adjustment ตรงนี้ได้เลยมันจะเป็นการสร้างตัว adjustment ขึ้นมานะครับสมมติผมปรับถ้าสมมติมันต่างกันนะครับนิดหนึ่งก็คือถ้าสมมติผมปรับ brightness มาเนี่ยนะครับมันจะเป็นการสร้าง adjustment layer ขึ้นมาในลักษณะแบบนี้นะครับกับอีกแบบนึงก็คือถ้าคุณเลือก image adjustment และคุณปรับ brightness ปุ๊บเนี่ยนะครับแล้วคุณเลือกอะไรก็แล้วแต่นะครับมันจะไม่ได้เป็นการสร้าง layer adjustment ขึ้นมาแต่มันจะเป็นการสร้าง smart filter ขึ้นมานะครับแต่ถามว่าทำงานได้เหมือนกันไหมทำงานได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเวลาเรากดปรับเนี่ยเราก็สามารถที่จะ
กดปรับได้อยู่เหมือนเดิมนะครับก็สามารถที่จะกลับไปปรับได้แต่ส่วนมากเนี่ยผมมักจะไม่ค่อยใช้วิธีนี้นะครับผมจะชอบใช้ที่เป็น adjustment layer ตรงนี้มากกว่าเพราะว่า adjustment layer เนี่ยมันสามารถปรับได้เลยคือมันจะเป็นเลเยอร์ขึ้นมาอันนึงแล้วมันสามารถใส่ masking ได้นะครับแต่ถ้าคุณใช้ที่เป็น image และ adjustment ตัวเนี้ยนะครับแล้วสมมติผมปรับ brightness นะครับอย่างนี้คือมันกลับมาแก้ไขได้จริงแต่ว่ามันจะสำหรับผมรู้สึกว่าในการที่จะเพลเลเยอร์แมสตรงนี้มันค่อนข้างวุ่นวายนิดนึงนะครับผมก็จะชอบไปใช้ตรงนี้มากกว่านะครับเลือกที่ adjustment ตัวนี้นะครับแล้วก็กดจิ้มมาได้เลยนะครับเครื่องมือต่างๆจะมีอยู่ตรงนี้เหมือนกันหมดเลยนะครับแต่แค่ว่าวิธีการปรับตรงนี้มันจะต่างกันแค่นั้นเองก็คือมันจะถ้าเลือกตรง adjustment เนี่ยมันจะเป็นการสร้าง adjustment layer ขึ้นมาแล้วเราก็สามารถที่จะปรับค่าต่างๆตรงนี้ได้เลยทันทีรวมไปถึงมันสามารถปรับแต่ง layer mask ได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับดังนั้นส่วนมากผมจะใช้ตรงจากadjustment ตัวนี้หรือคุณจะคลิกตรงนี้ก็ได้นะครับกดตรงนี้นะครับด้านล่างสุดตรงนี้ที่เป็นเหมือนวงกลมขาวดำตรงนี้นะครับก็จะเป็น adjustment layer เหมือนกันนะครับคือจะเลือกเป็นไอคอนตรงนี้ก็ได้หรือจะเลือกตรงนี้ก็ได้นะครับส่วนมากเนี่ยผมจะไม่ค่อยไปนั่งเลือกไอคอนเพราะว่าผมจำชื่อไม่ได้ผมจะดูแล้วผมดูไม่ออกว่าแต่ละตัวคืออะไรแต่ถ้าผมคลิกตรงนี้นะครับมันก็จะมีชื่อขึ้นมาให้เห็นเลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะไล่ไปเลยแล้วกันนะทีละตัวนะครับตัวที่เราจะได้ใช้กันบ่อยๆ brightness and contrast นะครับใน tool ตัวนี้นะครับมันก็เอาไว้ปรับ brightness แน่นอนก็คือความสว่างของภาพทั้งหมดนะครับคือถ้าจะให้มืดนะครับก็ปรับลงมา brightness กับ contrast ตรงนี้นะครับถ้าปรับ contrast ไปเยอะนะครับแน่นอนว่ามันก็จะเกิด contrast ในภาพหรือการตัดกันของระหว่างความเข้มและความสว่างเนี่ยเยอะถ้าดึงคอนทราสต์มาการจัดการของความเข้มและความสว่างมันก็จะน้อยลงนะครับอันนี้คือ brightness and contrast นะครับอันนี้เป็น tool basic ที่เราจะได้ใช้บ่อยๆนะครับต่อมาคือ level นะครับ level นี่ก็จะเป็นการปรับแต่งค่า value คือค่าความสว่างและความมืดของเรานะครับอันนี้ผมจะดึงลงมานิดนึงนี่คือหน้าต่างของ level นะครับจะขยายขึ้นมาให้เห็นนิดนึงในเลเวลตรงนี้นะครับมันจะมีแกนตรงนี้อยู่นะครับเป็นเหมือนตรงนี้เราจะเรียกว่าฮิสโตแกรมนะครับด้านซ้ายมือสุดตรงนี้คือชาโดว์นะครับตรงกลางคือมิดโทนนะครับมิดโทนนะครับแล้วก็ซ้ายขวาสุดเนี่ยนะครับซ้ายสุดคือชาโดว์กลางคือมิดโทนและขวาสุดคือไฮไลท์นะครับถ้าคุณดึงขวาสุดที่เป็นไฮไลท์เข้ามาเนี่ยคุณจะเห็นว่าภาพมันก็จะสว่างขึ้นเพราะไฮไลท์มันเยอะขึ้นนะครับเช่นเดียวกันถ้าคุณดึงชาโดว์เข้ามามากขึ้นภาพมันก็จะมืดขึ้นหรือดึงมิดโทนเนี่ยไปซ้ายไปขวาเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามิดโทนหรือค่ากลางของสีเนี่ยนะครับมันเปลี่ยนไปทางเข้มขึ้นหรือสว่างลงนะครับมันจะสว่างขึ้นหรือมืดลงในลักษณะแบบนี้นะครับส่วนตรงนี้นะครับเป็นเรนจ์นะครับก็คือเอาท์พุตเลเวลเนี่ยมันจะเอาท์พุตไปมากน้อยแค่ไหนสมมติภาพตรงนี้สีดำมันเป็นสีดำเลยแต่ว่าถ้าเราดึงค่า output level ตรงนี้นะครับเราจะทำให้สีดำเนี่ยมัน output ได้ไม่เต็มก็คือมันแสดงผลได้ไม่เต็ม 100% ที่สีดำควรจะเป็นเช่นสีดำมีค่าเป็น0แต่ตอนนี้เราปรับค่าของ0เนี่ยให้มันน้อยลงกว่าเดิมอันนี้คือ output level นะครับเช่นเดียวกันกับตรงนี้นะครับ highlight level ก็สามารถปรับได้ส่วนค่าตรงนี้นะครับมันจะมีตัวนี้คือเอาไว้ดูดสีแซมเปิลนะครับในส่วนของเพื่อที่จะเซตแบ็คพอยต์นะครับสมมติว่าเรากดตรงนี้ทีหนึ่งนะครับแล้วเราไปจิ้มตรงส่วนที่มันมืดที่เราคิดมองว่ามันน่าจะมืดที่สุดจิ้มปุ๊บมันจะได้ค่าเรนจ์นะครับของเซตแบ็คพอยต์มานะครับทีนี้เราลองเซตค่ากลางนะครับค่ากลางหัวจะเซตตัวนี้นะครับคือไอตัวเนี้ยนะครับที่เราเซตตัวเนี้ยนะครับมันจะเป็นการปรับค่านะครับคือถ้าเราเอามาไปโฮเวอร์จริงๆแล้วเนี่ยมันจะขึ้นมาให้เห็นว่าเครื่องมือทูแต่ละตัวเนี่ยมันคืออะไรบ้างนะครับอย่างนี้อันนี้จะเซตเกรย์พอยต์ก็คือถ้าเรามองว่าส่วนไหนที่มันเป็นเกรย์พอยต์นะครับอย่างอันเนี้ยถ้าผมเซตตรงนี้เป็นเกรย์พอยต์ปุ๊บเนี่ย
มันจะช่วยใช้ในการปรับสีได้อย่างสีนี้มันอาจจะอมส้มนิดนึงสำหรับผมนะถ้าคุณเอาตัวนี้นะครับไปจิ้มบนสีเทาอะไรต่างๆที่มันมีใกล้เคียงความเป็นสีเทาเนี่ยนะครับถ้าดูตรงกลางตรงนี้นะครับไอ้ตรงกลางตรงนี้นะครับปุ๊บเนี่ยถ้าเราเอาไปจิ้มอะไรที่มันใกล้เคียงกับสีเทาเนี่ยนะครับสมมติตรงนี้ปุ๊บมันจะพยายามปรับสีของเราเนี่ยให้ตรงกับความเป็นจริงมากขึ้นนะครับมันจะพยายามปรับสีของเราเนี่ยให้ตรงกับความเป็นจริงมากขึ้นในลักษณะแบบนี้นะครับถ้าเราเอาตรงนี้ไปเซตที่ไวท์พอยต์โทษทีครับไปที่แบล็คพอยต์คือมันจะเซตบอกว่าตรงนี้จะเป็นสีดำสนิทถ้าเราบอกว่าตรงนี้จะเป็นสีขาวปุ๊บเนี่ยมันก็จะเซตค่าตรงนี้มาให้เราจะเห็นนะครับว่าตอนนี้มันจะได้ค่าสีขาวเทาดำถูกต้องเรียบร้อยแล้วนะครับคือเลเวลเนี่ยนอกจากตรงนี้เราสามารถออโต้ได้ด้วยนะนะครับออโต้คอร์เรกต์เลเวลได้นะครับสมมุติเรากดคลิกออโต้ปุ๊บมันจะออโต้มาให้ของเราเลยในลักษณะแบบนี้นะครับก็สามารถกดคลิกออโต้มันจะปรับออโต้ให้เราเลยก็ได้นะครับสำหรับบางคนที่ขี้เกียจไปนั่งปรับเองก็สามารถเช็คตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับหรือกด Alternate ค้างไว้แล้วกดออโต้ปุ๊บมันจะมีฟังก์ชันขึ้นมาให้เรานะครับแต่นี้เดี๋ยวผมจะพูดถึงอีกทีนึงนะครับว่าอย่างเช่นอันนี้นะครับมันจะอย่างอันแรกเนี่ยอัลกอริทึมของมันจะเป็น enhance monochromatic ก็คือทำให้คอนทราสต์มันเยอะขึ้น enhance personal contrastหรือว่า fine dark and light color นะครับ enhance brightness and contrast คือเน้นอันนี้จะปรับ brightness เนี่ยให้มันเยอะขึ้นอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะได้ใช้ตรง fine dark and light color นะครับเดี๋ยวเราจะลองมาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับนี่ก็สามารถกด alternate และคลิกนะครับก็จะเป็นการเปิด option ขึ้นมาหรือถ้าเราอยากจะปรับค่าของ level ในแต่ละ channel เช่นเราอาจจะบอกว่าเราอยากจะปรับสีเขียวนะครับมิดโทนของสีเขียวเนี่ยมันก็จะปรับเป็นสีช่วงนี้มาให้นะครับในลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้คือตัวเลเวลส่วนมากผมจะใช้เลเวลเนี่ยในการปรับพวกโทนแบบเร็วๆนะครับคือเช่นอยากให้สีดำเข้มขึ้นผมก็ดึงตรงนี้ได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวปรับเอาไว้ปรับค่าแสงค่าอะไรพวกนี้นะครับส่วนตัวที่ผมจะชอบใช้มากกว่าเลเวลคือตัวที่เป็นเคิร์ฟนะครับเคิร์ฟเนี่ยนะครับผมขอดึงออกมามันจะทำงานในคล้ายเลเวลเหมือนกันแต่ว่ามันจะทำงานโดยเราสามารถที่จะดัดเคิร์ฟต่างๆได้นะครับเคิร์ฟจะมีเส้นแกนทแยงตรงนี้อยู่เส้นด้านบนคือไฮไลท์เส้นด้านล่างคือชาโดว์นะครับส่วนตรงกลางตรงนี้คือมิดโทนนะครับคล้ายๆกับเลเวลเหมือนกันแต่ว่ามันจะต่างตรงที่ว่าเราสามารถที่จะกดคลิกลงไปแล้วสร้างเคิร์ฟการขยับของเคิร์ฟเพื่อปรับสีตรงนี้ได้นะครับงั้นผมจะชอบตรงนี้คือว่าผมสามารถที่จะดูดสมมติว่าผมดูดแบ็คพอยต์มาปุ๊บมันก็จะทำการกำหนดแบ็คพอยต์ให้ผมดูดไวพอยต์มาปุ๊บนะครับมันก็จะทำการสร้างไวพอยต์ให้ผมนะครับซึ่งไวพอยต์ตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะดึงหรือเพิ่มหรือลดหรืออะไรอย่างเงี้ยได้นะครับอย่างนี้ก็ได้นะครับคือผมมักจะชอบใช้ตัวเคิร์ฟมากกว่าเลเวลนิดนึงเพราะว่ามันสามารถปรับแต่งอะไรได้ค่อนข้างเยอะเช่นผมจะบอกว่าผมจะให้เฉพาะสีที่เป็นไฮไลท์เนี่ยมันทำงานผมอาจจะคลิกตรงมิดโทนลงไปทีหนึ่งปุ๊บนะครับแล้วก็ผมอาจจะดึงตัวไฮไลท์เนี่ยให้มันคือถ้ามันออกมาด้านเนี้ยนะครับมันก็จะทำงานหนักขึ้นคือมันภาพมันจะขาวขึ้นแต่ผมไม่อยากให้ตัวที่เป็นชาโดว์ของผมเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นผมก็จะปรับไปที่ตรงนี้ดึงมันกลับมาที่เดิมนะครับในแบบนี้ก็หมายความว่ามันจะมีแค่ตัวเนี้ยที่ตัวไฮไลท์อย่างเดียวที่มันจะขยับไปนะครับก็อันนี้เราสามารถใช้มันในลักษณะแบบนี้ได้คือคุมแต่ละส่วนได้เช่นเดียวกันนะครับหรือถ้าคุณอยากจะปรับคุณอยากจะปรับตัวเนี้ยนะครับค่าเรนของมันเนี่ยก็สามารถดึงเข้ามาได้ในลักษณะแบบนี้นะครับดึงเรนอันนี้ก็จะคล้ายกับเลเวลคือดึงเรนลงมาได้นะครับไฮไลท์ก็จะถูกดึงลงมาเช่นเดียวกันกับชาโดว์ถ้าดึงเรนเข้ามาเนี่ยนะครับมันก็จะปรับได้คล้ายๆกับเลเวลเลยนะครับ
ส่วนมากผมจะชอบใช้เคิร์ฟมากกว่าเลเวลนิดนึงเพราะว่าอย่างในเคิร์ฟเนี่ยผมสามารถปรับเคิร์ฟในแต่ละชานอลได้เลยนะครับเช่นปรับอย่างนี้ผมก็สามารถทำได้นะครับดังนั้นส่วนมากเนี่ยเลเวลผมจะใช้น้อยนะครับผมจะใช้เคิร์ฟมากกว่าเพราะมันสามารถปรับอะไรได้เยอะเช่นเราอาจจะอยากปรับ S curve นะครับให้มันเป็น S curve ก็คือมันจะมีไฮไลท์ที่เด่นแล้วก็ชาโดว์ที่ชัดอะไรแบบนี้ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับคือถ้าใช้เลเวลมันจะยากหน่อยนะครับต่อมา adjustment ตัวต่อมานะครับก็เป็น exposure อันนี้ก็เอาไว้ปรับความสว่างนะครับตาม stop แล้วก็มี gamma correction นะครับที่ไว้ปรับได้ส่วนมากไอ้ตัวนี้ผมไม่ค่อยได้ยุ่งเท่าไหร่นะครับถ้าปรับผมก็ใช้ brightness contrast มากกว่าแต่อันนี้แล้วแต่คนนะครับแล้วแต่ความชอบคนvibrance นะครับ vibrance เนี่ยคือมันเป็นการปรับความอิ่มของสีนะครับถ้าผมดึงค่า vibrance ไปเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าต่อยดึงลงมาสุดเนี่ยนะครับมันจะอมสีคือค่าสีแดงมันจะไม่โดนลดลงไปเท่าไหร่นะครับคือมันจะมี2 อย่างคือมันจะมี vibrance กับ saturation นะครับ saturation ตรงนี้ถ้าเราดึงค่า saturation ขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นการดึงค่าความอิ่มตัวของสีนี้เพิ่มขึ้นทั้งหมดทีเดียวนะครับนะส่วนมากเนี่ยผมไม่ค่อยใช้ sat เท่าไหร่ผมจะใช้ vibrance ในการปรับเพราะมันดูอิ่มคือสีอิ่มตัวมากโดยที่มันไม่กระทบกับ skin tone ของผมกินโทนถ้าสมมุติว่าเราทำงานกับตัวที่เป็นคนภาพที่มีลักษณะผิวคนเนี่ยถ้าใช้ saturation เนี่ยมันจะดึง sat ขึ้นไปค่อนข้างเยอะคือดึงความอินตัวสีไปเยอะเกินนะผมจะใช้ตัวที่เป็น vibrance ตัวนี้มากกว่านะครับต่อมานะครับก็มี hue and set นะครับ hue and saturation ก็คือhue and saturation เนี่ยมันเอาไว้ปรับsaturation ตรงนี้นะครับก็คือเหมือนที่เราทำกับ vibrance เมื่อกี้มันก็จะปรับความสดของสีขึ้นนะครับส่วนมากผมจะใช้ vibrance มากกว่าถ้าต้องการปรับสีแบบทั้งหมดนะครับทีนี้ใน hue and saturation ตรงนี้มันสามารถปรับค่า hue ได้คือเราสามารถเปลี่ยนสีตรงนี้ได้ในลักษณะแบบนี้เลยนะครับซึ่งมันก็สามารถแยกลงไปได้อีกนะครับมันสามารถแยกลงไปได้เช่นอยากจะปรับเฉพาะสีไม่รู้สีแค่แอนเนี่ยผมก็สามารถปรับกล่องตรงนี้นะครับให้กลายเป็นสีอื่นสีไหนได้นะครับเพราะอันนี้มันจะปรับตามช่วงเรนจ์ของสีเช่นสีแดงสีเหลืองสีเขียวสีสีน้ำเงินสีม่วงสีอะไรแบบนี้มันสามารถปรับได้ตามช่วงเรนจ์ที่มันมีทีนี้วิธีการที่จะรู้ว่าช่วงเรนจ์ไหนมันเป็นยังไงบ้างนะครับวิธีการผมง่ายมากคือผมจะดึงเซตขึ้นไปเยอะๆเลยนะครับพอดึงเซตขึ้นไปเสร็จเนี่ยนะครับให้คุณลองดูด้านล่างตรงนี้ด้านล่างตรงนี้จะเป็นตัวกำหนดเรนจ์ของสีว่ามันจะเห็นผลมากน้อยแค่ไหนเนี่ยอย่างนี้นะครับถ้าผมดึงค่าตรงนี้เข้ามามันก็จะเห็นสีอยู่แค่ช่วงตรงนี้นะครับในลักษณะแบบนี้นะครับค่าของเซตเนี่ยมันก็จะหมุนไปเราสามารถที่จะขยับตัวนี้ได้นะครับขยับตรงเรนจ์ตัวนี้ได้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวผมจะมาพูดถึงอีกทีหนึ่งทีหลังว่ามันสามารถเล่นอะไรกับมันได้บ้างนะครับเมื่อกี้ไปแล้วนะครับต่อไปเป็น color balance นะครับอย่างเมื่อกี้ที่เราใช้ตัว saturation hue and saturation เนี่ยมันสามารถแยกตามสีได้นะครับเช่นเดียวกัน color balance เนี่ย color balance เนี่ยจะต่างนิดนึงคือมันจะแบ่งแยกตามลักษณะของเฉดที่มีก็คือถ้าเป็น shadow คือส่วนที่มันเข้มเป็นเงานะครับถ้าเป็น mid tone คือสีตรงช่วงกลางที่ไม่ใช่ทั้งเข้มและสว่างนะครับส่วนไฮไลท์ก็คือส่วนที่สว่างแน่นอนอยู่แล้วนะครับทีนี้เราสามารถมาปรับอย่างเราบอกว่ามิดโทนเนี่ยเราอยากให้มันสีอมฟ้ามากขึ้นเราก็สามารถปรับได้นะครับหรือว่าปรับให้แดงมากขึ้นก็สามารถปรับได้เช่นเดียวกันนะครับอยากให้ฟ้ามากขึ้นในช่วงของมิดโทนก็ทำได้หรือเราอาจจะบอกว่าชาโดว์เนี่ยอยากให้ออกสีออกฟ้าม่วงๆหน่อยนะครับในส่วนของชาโดว์แล้วก็เราก็สามารถไปปรับมิดโทนชาโดว์และไฮไลท์แยกกันได้ทั้งหมดเช่นไฮไลท์อาจจะบอกว่าอยากให้มันอมเหลืองอะไรแบบนี้ก็ทำได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็จะมี black and white อันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็คือกดคลิกแล้วก็จะกลายเป็นขาวดำแค่นั้นเองนะครับ
แล้วก็จะมีphoter filter นะครับก็คือเหมือนการย้อมสีลงไปครับก็คือใส่สีลงไป channel นี้แล้วก็ย้อมให้มันอมสีนั้นเข้าไปแค่นั้นเองเราสามารถเลือกสีได้เขาก็จะมีมาให้เราเลือกหลายอย่างเช่น warming filter มีred สีแดงอะไรแบบนี้นะครับก็คือสามารถเหมือนเอาสีลงไปย้อมเฉยๆนะครับต่อมาเราจะมี channel mixer อันนี้ผมไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันก็สามารถปรับค่าต่างๆได้เช่นอยากให้แต่ละ channel สีเนี่ยมันมากหรือน้อยเกินไปทางไหนอะไรเงี้ยเราสามารถใช้ channel mixer ตัวนี้ได้นะครับแต่ผมไม่ค่อยได้ยุ่งกับมันเพราะว่าผมรู้สึกมันปรับยากนะครับแล้วก็ color look up อันนี้จะเหมือนการใส่ฟิลเตอร์ครับฟิลเตอร์สีในถ้าสมมติเราเคยใช้พวก Instagram อย่างนี้ผมใส่ฟิลเตอร์ Fuji ลงไปฟิล์มของ Fuji อะไรเงี้ยครับหรือว่าจะใส่ให้มันดูอมฟ้านะครับเป็นคริสวินเทอร์มันก็จะอมฟ้านิดนึงอะไรเงี้ยก็สามารถใช้ได้อันนี้ก็จะเป็น color look up นะครับinvert แน่นอนไม่มีอะไรมากก็คือ invert สีเฉยนะครับอันนี้ก็กด control i ก็ได้จริงๆแล้วนะครับแต่ว่าถ้าใช้เป็นตัวนี้มันก็สามารถที่จะปรับแต่งได้มากขึ้นนะครับ adjustment by posterize นะครับก็คือมันจะปรับค่าภาพของเราเนี่ยจากตรงเนี้ย 100% ให้กลายเป็นดูเป็น poster คือสีมันจะน้อยลงนะครับในลักษณะแบบนี้ถึงขั้นบีบสุดๆเนี่ยสีมันก็จะหายไปแบบนี้เลยนะครับต่อไป threshold นะครับอันนี้ก็จะเป็นการกำหนด threshold ว่าเราอยากจะให้มันเห็นค่าสีขาวและดำเนี่ยออกมาที่ออกมาเป็นสีขาวและดำเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้ผมจะไม่ใช้มันโดยตรงแต่ผมจะทำถ้าสมมติใช้อย่างเงี้ยผมจะ copy มันแล้วก็เอาไปใส่ใน layer mask อันอื่นอีกทีนึงนะครับผมจะใช้ threshold เนี่ยในการควบคุมว่าผมต้องการให้มันเห็นผลในส่วนของภาพตรงนี้ที่มันเห็นเนี่ยยังไงบ้างนะครับคือเอฟเฟกต์ที่มันจะเกิดขึ้นมันจะเป็นยังไงมากน้อยแค่ไหนนะครับselective color อันนี้จะใช้บ่อยกับ gradient map นะครับ selective color เนี่ยคือเราสามารถเลือกสีได้สีนึงได้นะครับเช่นอันนี้ผมอาจจะบอกว่าผมอาจจะเลือกสี cyan หรือ blue แล้วก็บอกว่าไอ้สีแต่ละสีเนี่ยเรามันสามารถที่จะลดค่าของช่วงสีที่มันมีเช่น Cyan Magenta Yellow Black เนี่ยผมจะรู้สึกว่าใน Cyan เนี่ยนะครับผมอยากจะให้สีดำมันน้อยลงผมก็สามารถทำได้มากล่องมันก็จะสว่างขึ้นนะครับหรือว่าสีออกส้มๆซึ่งก็คือสีแดงกับสีเหลืองเนี่ยนะครับผมสามารถดึงค่า Cyan ลดลงมาได้ซึ่งมันไม่มีอ่ะนะครับหรืออยากให้เหลืองมากขึ้นก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน Adjustment Layerนะครับตัวสุดท้ายคือ gradient map นะครับใน gradient map ตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะใส่ gradient เพื่อบอกว่าช่วงค่า range ที่เป็น shadow กับ mid tone ของเราเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างอย่างอันเนี้ยผมจะให้ผมก็จะสลับกันนิดนึงนะครับก็คือจะให้ช่วงไฮไลท์เนี่ยเป็นสีขาวแล้วก็ช่วง shadow เป็นสีดำมันก็จะได้เป็นเหมือนภาพขาวดำแล้วก็สามารถที่จะเลือกคลิกตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกสีได้เช่นอันนี้มันก็จะบอกว่าโอเคเอาสีที่มีน้ำหนักชาโดว์เป็นสีอะไรแล้วก็สามารถเลือกได้เลยนะครับนี่ก็น่าจะประมาณเท่านี้นะครับในส่วนของเครื่องมือที่เราสามารถเอาไปใช้ในการปรับสีต่างๆได้นะครับจริงแล้วมันจะมีบางตัวอยู่อีกนะครับเช่นRefresh Color Equalize ต่างๆนะครับหรือ Shadow Highlight พวกนี้ก็สามารถกดได้จากตรงนี้ทีนึงนะครับก็อันนี้น่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับคนที่ต้องการที่จะปรับแต่งสีอะไรพวกนี้นะครับเราสามารถใช้ adjustment layer ทำได้ง่ายมากแล้วก็ adjustment layer พวกนี้เราสามารถกลับกด double click เข้าไปที่ layer เนี่ยแล้วก็ปรับต่างๆค่าต่างๆตรงนี้ได้เลยนะครับแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันนะครับที่ Photoshop มีที่ใช้ในการทำงานกับสีตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือ adjustment layer นะครับ